สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสีสันเชียงรายกับผมชนรงค์ชัยชนะจากสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมาคารวะท่านผู้ชมทุกเช้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์แต่วันศุกร์ที่จะถึงนี้อาจจะได้เป็นวันจันทร์นะครับครับท่านผู้ชมครับรายการสีสันเชียงรายนะครับนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนุกสนใจในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าศิษย์ใหม่นะครับทุกท่านทุกคนที่ร่วมเป็นสังคมเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาแห่งแรกนะครับผลิตบุคลากรด้านครุศาสตร์และหลังจากนั้นก็แตกยอดต่อทางวิชาการอย่างมากมายหลากหลายแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทางรายการสีสันเชียงรายยังไม่ได้นำมาเรียนกับท่านผู้ชมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราจะมีความภาคภูมิใจนำเรื่องดีๆที่นะครับแฝงตัวและฝังตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักอีกหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยซึ่งนะครับดูผลงานแล้วมีความโดดเด่นและมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนถึงนอนหลับบางทีขนาดนอนหลับอยู่ก็ยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์เซรามิกสังกัดอยู่ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศูนย์นี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งใจไปเราจะไม่เห็นเลยนะครับตั้งอยู่ด้านหลังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันนี้เราได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านมาร่วมรายการกับเรานะครับเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งเจ้าหน้าที่เป็นทั้งพานโรงเป็นทั้งแม่บ้านนะครับอยู่ในศูนย์แห่งนี้อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปหาจริงๆจะไม่เจอท่านเหล่านี้วันนี้นะครับทางรายการสีสันเชียงรายได้ประสานงานและก็รบกวนเวลานะครับมาร่วมรายการกับเราวันนี้ผู้ร่วมรายการกับเรามาทั้งหมด3ท่านด้วยกันบางท่านเป็นศิษย์เก่าบางท่านนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับจะได้นำมาเรียนกับท่านผู้ฟังแล้วก็คุยที่ไปที่มาของเรื่องเซรามิกนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแขกท่านแรกของเราสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอแนะนำชื่อด้วยครับครับผมนายนิยมติยานันครับครับนิยมติยานันตำแหน่งครับเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ช่างศิลป์โอ้ศิษย์เก่าศิษย์เก่าที่นี่ครับเรียนจบที่นี่ครับปีอะครับประมาณ6 2เฮ้ย4 2 4 2จมเหมือนจับตรงไหนสวัสดีครับพี่ครับขอชื่อนะครับชื่อกฤษกรจิตอาทิตย์เจ้าในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์เหมือนกันเจ้าครับนะครับจบจากที่ไหนครับจบจากสถาบันราชภัฏลำปางอ๋อสาวลำปางนะครับมาอยู่นี่เลยบอกกลับลำปางแล้วจำท่านเสื้อผ้าครับสวัสดีครับชื่อเบญญดาสุคนเขตเจ้าเฮียนเป็นศิษย์เก่าที่นี่จบปี55เจ้าเป็นนักวิชาการช่างศิลป์เหมือนกันหลังอายอันนี้ทักษณศิลป์ลูกศิษย์อาจารย์อ้อมโดยตรงเนาะเฮียนออกแบบผลิตภัณฑ์เจ้าแต่ก็ลูกศิษย์อาจารย์อ้อมเหมือนกันครับผมเอาแสดงว่าเนี่ยแหละครับคือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่หมู่กันนี่มันมีเจ้าหน้าที่กี่คนครับที่ศูนย์เซรามิกมีตำแหน่งงานอยู่3อยู่ด้วยกัน5คนจ้า5ค่ะครับ5นี่แหม2อยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อสองนั่งบ้านอยู่ที่พุ่นครับต้องสำนักงานอยู่ต้องสำนักงานครับเดี๋ยววันหน้าเราฮอได้มาเจิญมาร่วมรายการครับศูนย์เซรามิกของเขาเนี่ยนะครับตั้งมากี่ปีแล้วปีพอจำได้ก็คร่าวๆที่ไปที่มาประมาณสิบมากกว่านั้นเป็นสาวแล้วก็จะสิบสองปีสิบสามปีเนี่ยอาจารย์ครับครับครับที่ตั้งเป็นกิจลักษณะเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ทรงพันธ์มณมาศเจ้าสมัยนั้นก็จะเป็นอธิการท่านอธิการมโนกพระศิวิไลธรรมเจ้าครับท่านมโนกเจ้าก็กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนเจ้าพ.ศ. 2552เจ้าอ๋อแต่ว่าอันนี้คืออันนี้เป็นศูนย์แบบว่าเป็นทางการเป็นศูนย์ทางการเจ้าครับแต่เมื่อก่อนนี่ก็คือทําก่อนอยู่แล้วเป็นเจ้าสมัยก่อนนี่ก็คือย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2527เจ้าก็มีการให้การสอนในภาควิชาเซรามิกแต่ว่าไม่ได้จื่อในวิชาเซรามิกแต่ว่าเป็นจื่อในวิชาเครื่องปั้นดินเผาอ๋อเป็นวิชาเครื่องปั้นดินเผาจะเพียงเป็นวิชาเลือกของเอกอุตสาหกรรมศิลป์ครับค่ะอาจารย์สอนก็สอนไปแล้วก็ส่งนักศึกษาเข้ามาที่เป็นห้องอะไรอย่างก็โรงงานห้องช็อปห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติงานอ๋อเป็นห้องปฏิบัติงานเนาะท่านนะก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการจนสำเร็จแล้วก็วันนี้
เฮาได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเอาเท่าที่มาได้ที่จริงอ่ะอยู่ที่สำนักหรือศูนย์เนี่ยนะครับมีมากมายหลายชิ้นกว่านี้แต่บางชิ้นใหญ่นะครับบ่สามารถบ่สะดวกที่จะมาก็เลยอยากเชิญชวนท่านผู้ชมถ้าหากมีโอกาสอย่าลืมเน้อนะครับแวะเข้าไปฮื้อกำลังใจของศูนย์เซรามิกประวัติของศูนย์นี่นะครับเมื่อก่อนก็คือเป็นภาควิชาการเรียนการสอนแขนงเครื่องปั้นดินเผาเป็นเพียงแค่วิชาเลือกเจ้าเพียงแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็คือมันยังเป็นที่นิยมมาจ้าก็เป็นวิชาเลือกในเอกอุตสาหกรรมศิลป์เจ้าแต่ต่อมาเนี่ยทางวิไลก็ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเจ้าได้รับงบประมาณมาจำนวนหนึ่งเจ้าก็มีการมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะเจ้าในสมัยนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของนักศึกษาเจ้าก็เลยเปิดเป็นวิชาเอกขึ้นมาเจ้าเป็นวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกขึ้นมาเจ้าในระดับปริญญาตรีเจ้าจากนั้นก็มีการเรียนการสอนมาเรื่อยๆเจ้าสืบมาจนถึงในปีพ.ศ. 2550ครับเจ้าก็ค่อนข้างที่จะบ่ได้รับความนิยมละนักศึกษาดรอปลงนักศึกษาน้อยลงนะครับบ่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนสาขาวิชานี้แต่ว่าศูนย์เซรามิกของเฮาก็ยังปฏิบัติหน้าที่เจ้าตอนนั้นคือศูนย์ยังบ่ได้เกิดเตื้อเจ้าก็คือมีนักศึกษามาเรียนมาสอนเจ้าครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อบ่ได้รับเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกดรอปไปเป็นคล้ายๆเป็นสาขาเป็นวิชาเลือกเจ้าของเอกอุตสาหกรรมศิลป์อย่างเดิมนี้อ่ะเจ้าเพราะว่าเรื่องเซรามิกเนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของอาจารย์อ้อมได้จะได้เป็นวิชาเหลืองวิชาหนึ่งที่นักศึกษาทัศนศิลป์ต้องเรียนก่อนครับเซรามิกเนี่ยมันเป็นงานตีล้วมช่างครับอ๋อเพราะว่าหลังจากขึ้นรูปแล้วมันก็ต้องมีการเพ้นลายวาดลายบนเซรามิกเนี่ยซึ่งมันตรงกับของศิลปะเขาครับออกแบบครับครับเมื่อได้สมมุติเนาะสมมุติว่าได้กาน้ำชาตัวนี้มาเนี่ยถ้าเราปั้นเผาแล้วมันก็จะเป็นกาธรรมดาครับแต่มันจะต้องมีการเพ้นลายการเพ้นลายการวาดลายเข้าไปว่าเออเปิ้นอยากได้ลายจะได้แล้วก็มีนักวาดคือท่านนี่มี2คนเจ้าแล้วครับท่านนี่ของพยมนี่จะเป็นขึ้นรูปจะเป็นงานขึ้นรูปอ๋ออันนี้ครับขึ้นรูปเผาครับเป็นลายผลิตมากกว่าลายผลิตมากกว่าแล้วก็ก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ประมาณนี้เหมือนกันอันนี้เป็นงานดิฟเนาะครับครับกาแฟที่กำลังได้รับความนิยมอันนี้คือปั้นแล้วปั้นแล้วครับเผารอบแรกครับยังไม่ได้เผาครับอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เผาด้วยกันนี่นะคือเผาดิฟเออนี่เนาะครับตัวนี้เผาแค่800เนาะพอเผาเสร็จแล้วเขาก็จะมาเพ่นลายมาพอเผามาเรียบร้อยแล้วส่งงานให้กับพี่คนนี้ทีนี้ก็จะลังสันว่าจะออกในรูปแบบไหนเนาะครับเมื่อเพ่นลายเรียบร้อยแล้วก็เคลือบน้ำยาเคลือบน้ำยาแล้วก็ไปเผาลงกําเผาอีกรอบนึงเผารอบที่2 1250องศาครับรอบแรกนี่เผาอยู่800อ๋อหมายก็คือดินซุกดินแข็งเนาะแข็งซุกแล้วก็มันง่ายต่อการทำงานครับหลังจากนั้นก็ส่งงานมาให้นะครับก็ถอยสถาปัตย์สถาปนิกศิลปินเจ้าช่างเขียนลายช่างเขียนลายแล้วแต่จะห้องเราครับงานทุกชิ้นที่อยู่นี่เนี่ยผ่านมือปีทั้งหมดก็หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นลายเขียนลายนี่จะแบ่งอยู่สองแผนกคือยังนอกจะเป็นเขียนมือแล้วก็จะไอ้ของคนจะเป็นเทคนิคเจ้าช่างเทคนิคเหมือนกับว่าใจพ่นก็จุดก็อย่างเงี้ยยังทำเป็นห้องทำเป็นจะลงยังตัวเนี้ยครับยังภาพเหมือนเนี่ยค่ะยังภาพยังเป็นงานใจเทคนิคเยอะหน่อยครับมีการอ๋ออันนี้คือต้องทำไฟล์นี่เจ้านะครับแต่ของปีนี้คือตัวเขียนสดเจ้าเพ้นลายเรียบร้อยกับทรงกลับมาหาคนนี้ของกำทรงมาหาตัวบ้างเขือบค่ะชุบเขือบพี่ทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ในการทำเขือบชุบเขือบอ๋อชุบเขือบค่ะพอวาดลายเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการเขือบน้ำยาใช่ค่ะอันนี้คือขั้นตอนพอเขือบน้ำยาเส้นเรียบร้อยแล้วก็ทรงกลับมาเผาค่ะใช่เผาเนี่ยอยากรู้ว่าเผาข้างไหนเผาข้างที่สองเตาเดียวกันหรือคนละเตาเตาเดียวกันครับเตาเดียวกันแต่ว่าปรับอุณหภูมิคนละอย่างคนละอุณหภูมิเผารอบแรกเทศเวลากี่วันในเตาประมาณ 6-8 ชั่วโมงอ๋อก็ประมาณนั้นนี่เนาะครับเหมือนเจ้ามาเหมือนแรงกับปิดเครื่องแล้วครับแต่บ่สามารถดึงอันนั้นออกมาได้เด้อครับต้องรอให้มันเย็นหน่อยนึงครับอ๋อหมายเท่าไหร่ค่อยๆค่อยๆมันเย็นปรับอุณหภูมิครับถ้าเปิดเร็วเนี่ยมันก็จะ
จะลากจะแคกไงอ๋อมันจะแตกมันจะแตกเพราะว่าอุณหภูมิในห้องนั้นมัน800มันห้อนอยู่ในตู้จะ800พอเปิดอากาศปกติเข้าไปนี่30 40นี่คนละเรื่องเลยเนาะมันจะระหว่างมันจะปรับตัวเร็วเกินไปครับจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเฮานี่แตกเสียหายครับก็หลังจากที่เฮาปิดเครื่องเตาเผารอบแรกนะครับได้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะทรงงานบ้างคนหวัดได้ก็ต้องรอมันเย็นสนิทเย็นสนิทครับประมาณ12ชั่วโมง2วัน3วัน12ชั่วโมง12ชั่วโมงได้นะวันกึ่งวันก็ได้แล้วประมาณนี้แหละจะเริ่มออกจากเตาเริ่มลงมือได้แล้วเนาะครับนะครับพอวางเซตเรียบร้อยแล้วจะเผารอบที่2เนี่ยก็ได้ว่าเทศอันนี้แล้วเผาเลยประเทศแต่ต้องรอให้มันเป็นชุดรอให้มันเต็มเตาก่อนรอเต็มเตาครับอ๋อก็ได้ว่างานมันเหนื่อยเนาะนะครับเผาที่แรกว่าใส่เขาเลยไม่ใช่นะครับสำหรับคือเพิ่มงานให้ครบจนผลิตภัณฑ์นึงครบเต็มเตาเขาก็เอาเข้าเผากรรมนี่คือขั้นตอนนะครับที่ได้นำเรียนกับท่านผู้ชมคร่าวๆนะครับในขั้นตอนการผลิตซารามิกนะครับเนาะดินที่นำมาใช้เนี่ยนะครับเป็นดินสำหรับปั้นแต่อีโดยเฉพาะหรือว่าเป็นดินจะได้ครับเป็นดินที่มันใช้กับงานเซรามิกโดยเฉพาะครับอ๋อสร้างจากโรงงานมาครับเขาก็สามารถผลิตดินได้เนาะดินชาวบ้านเขาเนี่ยเอาดินแม่จันเอาดินเชียงแสนเอาดินเชียงแก่นมาทำเป็นดินเนี่ยเจ้ามันได้ครับแต่ว่าความเสียหายมันเยอะไม่ใหญ่ก็ได้ใช่ครับมันอาจจะแตกมันเหมือนนิ่งครับอาจงวดนี้อาจจะดีงวดหน้าอาจจะบดีเลยสักกระไบมันเหมือนนิ่งครับบ้านเราก็ปั้นมอหน้าเลยเนาะแต่ไม่ได้เหมือนกันแต่เวลาเฮานำไปเผาเนื้อไฟสูงอะเจ้ามันคนละอย่างมันคนละอย่างกันอันนั้นเป็นเผาเครื่องเผาแก้วมาได้นะครับเนาะที่จริงการปั้นเซรามิกเนี่ยนะครับดูกับวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วกับโบราณลงไปเนี่ยโอ้ยังเลี้ยงกันลงนี่เพราะจะมู่ว่ามันกี่ร้อยกี่พันปีเนาะซึ่งผลิตเซรามิกอยู่ในจังหวัดเชียงรายเวียงป่อเป้าเวียงกาหลงนะครับเนาะอันนั้นคือต้นกำเนิดของเซรามิกคงจะเป็นสีเขียวๆประมาณเนี้ยนะของเวียงป่อเป้านะครับเป็นห้องอะไรนะก็สีเขียวนี่อันนี้เป็นศิลาศิลาดลสีประมาณศิลาดลนะจ๊ะศิลาดลค่ะถ้าศิลาดลกับเซรามิกทั่วไปมันแบ่งเนี่ยจะได้ว่าอันนี้คือศิลาดลอันนี้คือปั้นเซรามิกศิลาดลนี่จะมีเอกลักษณ์คือมันจะมีการแตกไรงาเจ้าแต่ของเฮาก็คือบ่มีการแตกไรงาเพราะเฮานำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าใช้บนโต๊ะอาหารเจ้าถ้ามันเกิดการแตกไรงาเนี่ยอาจจะเป็นการสะสมของเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าผมก็เข้าใจว่าที่มันแตกไรงาคือมันพาการแตกงานมือซิลาโดนเนี่ยคือเอาออกจากเก่ากับแตกไรงาแล้วมันก็ครับเป็นความพิเศษของเครื่องของเปิ้ลนะจ๊ะครับท่านผู้ชมครับถ้าหัวถามเปิ้ลแต่ในเฮาผมก็ฮู้เหมือนกันว่าที่มาสาเหตุที่มันแตกงาคืออะไรอย่างนะครับที่มันเป็นลายงามๆคืออะไรอย่างอันนั้นคือวันนี้เราจะได้มาขอความรู้โอ้ขอบคุณครับไม่มันรุด นะครับมาขอความรู้นะครับจากนักวิชาการของเขานะครับคือปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ซารามิกของเขาภาพประกอบนี่ก็คือบรรยากาศในโรงงานเขาเนาะในห้องเป็นห้องปฏิบัติการนะครับนี่คือเห็นเจ้าหน้าที่เห็นคนนะครับที่เป็นฝ่ายเทคนิคที่เฮาอู้กันวันนั้นนะครับเนาะนี่นะครับคือที่ไปที่มานะครับของศูนย์เซรามิกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งนะครับประกาศเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยนะมา10กว่าปีละเป็นทางการละนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปขอความรู้ท่านผู้ชมอยากจะไปสั่งงานประเภทเซรามิกติดต่อได้ที่สำนักโดยตรงเลยจ้ะคือศูนย์เซรามิกของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องโดยท่านผอ.สมเกียรติตุนแก้วแล้วก็ท่านผู้ช่วยนนทภาจุลสุทธิครับท่านผู้ช่วยนนทภาเป็นคนดูแลอยู่นะครับเออผมก็นึกว่าขึ้นครับสำนักเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ้ะกันนั่นก็ขึ้นอยู่ใช่พื้นที่ของคณะเพิ่มได้เจ้าแต่ว่าการทำงานเนี่ยอยู่สำนักนวัตกรรมค่ะอ๋ออยู่นี่สำนักอันราชการหลังไม้นี่ใช่อ๋อเอาเข้าใจตามนี่เนาะผมเข้าใจ 100% อ่ะจะได้กับไปศูนย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถ้าไปได้มาถามกันว่านี่เฮาก็คงบ่เข้าใจนะครับเนาะ
ครับนี่คือที่ไปที่มานะครับในเบรกแรกที่เฮาจะได้คุยกันทำความรู้จักกับแขกรับเชิญกันพอสมควรเดี๋ยวข้างต่อไปนะครับหลังจากเขาเบรกพักเบรกกินน้ำกินท่าฟังที่น่าสนใจสักเล็กสักน้อยแล้วเฮาจะมาคุยกันในเบรกที่2ว่านะครับการทำเซรามิกนะครับมันมีขอบเขตจะได้นะครับใช้เวลาการผลิตเฮาอู้กันไปละนะครับการเรียนการสอนเขาเกินๆกันไปละเดี๋ยวข้อมูลต่างๆที่เฮายังปฏิอู้ยังมีกันนักกันหลายกันอยู่นะครับเนาะก็ที่จะเบรกแล้วกันนะครับวันนี้ช่วงพักเบรกนะครับวันนี้ที่หน้าสำนักหน้าห้องสตูของเฮานะครับมีตลาดนัดพักพื้นบ้านอาหารพึ่งเมืองจากเจ้าถึงเตียงยังมาคอยบริการบุคลากรอาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนะครับช่วยกันมาอุดหนุนนะครับเนอร์พักสวยๆพักงามๆปลอดสารพิษอาหารพื้นเมืองนะครับบ่อยตำบะหนุนตำบะแป๊บนะครับน้ำพริกนี่นะวันนี้มีน้ำพริกจากบ้านฟาร์มนะครับพริกหลาบจากบ้านฟาร์มนี่แปลกนะครับเปิ้นว่าเอาหัวคาทำนะครับเปิ้นจะเอาเม็ดคาใส่พริกหลาบนะครับ จะได้กะมาช่วยกันอุดหนุนนะครับเนาะเอาละครับช่วงนี้เราพักเบรกกันสักกัมเดี๋ยวเรากลับมากันในช่วงที่2ครับครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสีสันเชียงรายในเบรกที่2ช่วงที่2วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเซรามิกและศูนย์เซรามิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเบรกแรกเราก็ได้ทำความรู้จักและเข้าใจแล้วว่าศูนย์นี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สายปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนนะครับศูนย์นี้ผมบอกเส้นทางก่อนนะครับว่าถ้าหากท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่มีความสนใจที่จะไปชมกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับศูนย์เซรามิกหรือท่านจะไปสั่งนะครับชุดกาแฟชุดน้ำชาชุดกาแฟดิฟสวยๆและผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกก็ตรงไปได้ที่นะครับถนนหน้าหอประชุมใหญ่ไปทางประตู4นะครับพอไปเจอคณะเทคโนรูยีอุตสาหกรรมจะมีซอยไปที่สำนักบัญชีอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสำนักวิชาบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับบอกเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรของสำนักยกเลยนั่นน่ะอ๋อนี่เจ๋นี่เป็นติดต่อเจ้าอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อช่องทางโลกออนไลน์นะครับเข้าไปทำความรู้จักกับเซรามิกได้ตีครับ http://iceo.cru.ac.th /ceramic นี่จ้าครับและอลูมันขึ้นอย่างไลน์ ID เจ้าอันนี้ติดต่อประสานงานหรือคุยโดยตรงได้ตีครับ @595POCLR จ้าครับนี่คือนะครับเนาะช่องทางการติดต่อกับสำนักหรือสำนักก่อนนะครับศูนย์เซรามิกนะครับเนาะเอาละครับที่นี่เฮาจะขยับมาลงลึกนะครับเอามุมนี้ก่อนก็ได้นะมุมทางไหนก่อนทางเพศกันบ่นะครับเนาะอันนี้เปิดห้องว่าเซรามิกแล้วผมจะยกนะครับเนาะอันนี้คือเซรามิกอธิบายให้ผมพอนะครับว่านี่คือเซรามิกอย่างพี่พันธ์ส่วนใหญ่ของภายในศูนย์เฮาเนี่ยเจ้าครับก็คืออยากจะบอกว่าประเภทของเซรามิกในประเภทก่อนเจ้าประเภทเซรามิกของเราก็คือเซรามิกของเราเนี่ยเป็นประเภทสโตนแวร์ก็คือเผาในอุณหภูมิสูงคือ 1,250 องศาครับประเภทในการผลิตของเราเนี่ยจะมี4ประเภทด้วยกันครับ4ประเภทเจ้าประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บนโต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารก็จะมีจานจะมีอันนี้มันจะอันนี้จะเป็นชุดการน้ำชาแก้วชาแก้วหรือว่าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยเจ้าครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ของเฮาเนี่ยจะมีความปลอดภัยในการแจ้งในการบริโภคครับก็คือเข้าไมโครเวฟทนต่อแรงกระแทกทนต่อการกัดกร่อนของโกรธของสารเคมีเจ้ารับรองบอกมีสารละลายใช่ป้าป่นกับอาหารที่เขาทำความร้อนในขณะนั้นปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับอันที่สองคืออันที่สองจะเป็นประเภทงานตกแต่งอ๋อประเภทนี้เหมือนกับงานตกแต่งก็จะเป็นเนี่ยใจกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ประเภทงานตกแต่งงานกระถางงานตกแต่งครับอันนี้ประเภทตกแต่งประเภทที่3ก็จะเป็นของที่ระลึกของที่ระลึกคือจะเป็นชุดจานโชว์อ๋ออันนี้ของชุดจานโชว์นะครับเจ้าแล้วก็เป็นของชำร่วยในในโอกาสต่างๆคือประมาณนั้นเหรอจ้ะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับอันนี้ประเภทที่หยังประเภทที่4เจ้าประเภทที่4เครื่องประดับเอออ๋อนี่น่าสนนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่ในประเภทอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์บนโต๊ะอาหารเจ้าอ๋อเป็นกาน้ำชาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับใช่เออมันมีสไตล์อันนี้คือลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นสไตล์จีนเป
เป็นรอบนะครับถ้าอันเขียวๆนี่น่าจะเป็นลายไทยนี่นะเอาที่เป็นลายเฮาได้แปลงมาจากลายในกะหลงในกะหลงอ๋ออันนี้คือนะครับได้ต้นแบบมาจากเวียงกะหลงนะครับแล้วศิลปะตัวเนี้ยหรือแกกันตัวเนี้ยอันนี้เปิดห้องแนวอย่างครับนี่อันนี้เขาเกาะญี่ปุ่นเหรอหรือว่าจะอะไรสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นอ๋อคือ4ประเภทที่เฮามาวางให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันซาศูนย์ทางนี้ของเฮาเนี่ยสามารถผลิตได้4อย่างนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เฮาเอามาโชว์เนี่ยนะครับเกิดว่ายังผมเนี่ยเนาะสนใจที่จะทําเซรามิกผมไปหาแบบมาทําให้กําแบบเนี่ยได้ก็ประมาณนั้นได้เจ้าแต่ว่าในระหว่างการอันนี้เฮาต้องไปอุ๊ผุดเกวียนก่อนไปตีศูนย์เลยเพราะบางท่านที่เข้าไปคือบ่ได้เข้าใจในเนื้องานของเซรามิกจ้ะว่าขั้นตอนการทํางานจะได้อย่างท่านเข้าไปเนี่ย3วันต้องการของเนี่ยเพื่อให้มันสามารถทําให้ได้จ้ะครับมันต้องมีระยะเวลาตั้งแต่การขึ้นรูปการเผารอบแรกการเขียนลายแล้วก็กราฟมาทําเคลือบน้ํายาแล้วก็มาเผาทํากันนะครับผลงานชิ้น1อ่ะสวชุดเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มปั้นจนถึงมือลูกค้านี่ใช้ประมาณเวลาเท่าไหร่ชุดหนึ่งก็คือถ้าเฮารับออเดอร์มาเนี่ยอย่างน้อยระยะเวลาเนี่ยก็คือประมาณ1เดือน1เดือนเพราะว่าในระหว่างขบวนการผลิตเนี่ยอย่างสมมุติว่าเฮาทําน้ําเคลือบไปแล้วเนี่ยเฮาจะเผาเคลือบเนี่ยเฮาก็ต้องรอให้ชิ้นงานมันเต็มเตาก่อนเจ้ามันจะได้เผาพร้อมกันใช่เพราะว่าเฮาบ่ได้เผาแค่ชุดเดียวใช่ๆเจ้าชุดเนี่ยบ่ได้เผาแค่ชุดนี้ชุดเดียวมันต้องรอให้ผลิตภัณฑ์ของเฮาเต็มเก๋าแล้วก็เผาพร้อมกันอันนี้คือขั้นตอนนะครับท่านที่สนใจที่จะมาสั่งเซรามิกนะครับก็กะไว้ประมาณ1เดือนนะครับได้สินค้าอย่างนั้นที่ตามต้องการแน่นอนแล้วก็เรื่องการออกแบบนี่แหละครับเปิ้นออกแบบมาคือหรือว่าเฮารับออกแบบคือตัวแบบเฮาจะมีอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเงี้ยออกแบบอันนี้คือเฮาจะออกแบบเองแต่ถ้าว่าลูกค้าต้องการที่ว่าเอาแบบมาเองก็อย่างที่ว่าเจ้าก็ต้องมาพูดคุยถึงคนที่ทําแบบก่อนว่าสามารถทําได้ก็อย่างเจ้าประมาณนั้นเพราะบางแบบก็คือบางทีคือมันทําบ่ได้ครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการทํางานของศูนย์เซรามิกนะครับเอาละครับนอกจากที่เฮาทํามาแล้วเนี่ยนะเฮาทําไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากที่เฮาจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์เฮาแล้วเนี่ยเฮาเคยไปจําหน่ายที่อื่นทั้งนอกมหาวิทยาลัยหรือออกบูธออกงานที่ไหนของครับนอกจากจำหน่ายหน้าร้านแล้วเฮาก็ยังไปฝากคล้ายๆว่าเป็นฝากขายในศูนย์หนังสือเจ้าศูนย์หนังสือของเฮามีเจ้าหนังสือศูนย์หนังสือก็มีนะครับถ้ามาป้าอยู่นี่ถ้ายังบ่ถูกใจจะสร้างผ่านศูนย์หนังสือก็ได้เจ้าได้ครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือมีตอนนี้มีเจ้าครับหรือว่าไปที่ศูนย์นะครับแล้วทั้งนอกมหาวิทยาลัยล่ะครับมีทั้งนอกมหาวิทยาลัยตอนนี้คือเฮายังจำกัดอยู่ครับยังมีข้อขัดข้องบางประการนะครับนอกถ้าหากท่านไปที่ศูนย์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์วางบนตู้โชว์แบบเนี้ยแล้วก็พร้อมราคาติดได้เลยนะครับท่านสามารถเลือกซื้อเงินสดไปได้เลยนะครับเนาะหรือว่าเฮาก็จะจำหน่ายในช่วงที่แบบว่ามีกิจกรรมของมหาลัยเจ้าอย่างเช่นวันผูกเนี่ยเนาะเจ้าวันผูกก็มาจะแสดงงานแล้วก็จำหน่ายเหมือนกันเจ้าแล้วก็สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เจ้าศูนย์เซรามิกก็จะไปจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยแล้วก็ไปจำหน่ายโดยทั้งช่างวาดนะครับเป็นไงของเวลามาออกบูธต้องเอามาอธิบายเปิดฟังก่อนอันนี้มันคืออะไรอันอย่างอันนี้มันคืออะไรเป็นอย่างเนี้ยอันบอกเจ้าอันนี้น้องจะคุ้มโซนทำกิจกรรมละออนนะทำกิจกรรมกับเด็กอย่างเช่นสมมติว่าเราผูกมาจัดบูธเนี่ยทั้งเทศจะมีกิจกรรมอย่างห้องของพวกนี้ตอนนี้อ้นโหนี่บัตรตันมาก่อมาเจ้าค่ะมาแต่อาจจะมาจัดแสดงงานมาจำหน่ายมาจำหน่ายมาแสดงงานเขาจำกัดในพื้นที่อาจจะไปเยอะจ้าถ้าว่ามีพื้นที่เพียงพอที่เขาจะมีการทำกิจกรรมอาจจะตอบคำถามเพื่อน้องๆได้สนุกสนานแล้วก็รับของที่ระลึกตัวเล็กๆน้อยๆจะอี้น้องอันนี้เป็นห้องป่าอย่างงามด้วยเนาะนะครับตัวน้อยๆอันนี้ก็มีนะอันนี้เป็นห้องประเภทตกแต่งอันนี้เป็นที่วางตะเกียบหรือว่าทับกระดาษว่าวางตกแต่งก็ได้เจ้าวางตะเกียบนี่นะครับแต่ละชิ้นงานเนี่ยจะมีประโยชน์ในการใช้สอยแตกต่างกันไปนะครับบางเตื่อเขาไปหันเขาก็เรียกว่าป่าคนเอาไปตั้งไว้โชว์ตามตู้ตามร้านอาหารแต่ว่าป่าตัวน้อยๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปวางตะเกียบได้นะครับเนาะนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะของดีๆอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไฮ้จะได้ว่าคนเชียงไฮ้บอกให้ความสนใจนะครับซึ่งเหมือนก่อนเนี่ยเฮาคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกับการดำเนินชีวิตครอบครัวของเฮาอยู่แล้ว
นะครับเนาะแล้วก็เขามีบุคลากรเขามีอาจารย์ผู้ชำนาญงานนะครับสามารถสอนให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็สมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่เนี่ยนะครับแต่อาจจะเป็นเจ้าบ้านอาจจะเป็นนักศึกษาประชาชนทั่วไปถ้าอยากจะมาขอความรู้จากศูนย์ซารามิกของเขาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างของก็ผมจะมาอยู่นี่สักเดือนนึงเนอะถ้าเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็ต้องคล้ายๆว่าทำหนังสือบันทึกเข้ามาถ้าบันทึกเข้ามาเจ้าผ่านทั้งสำนักของเฮาก่อนเองเจ้าอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยม.6 ก็ดีม.5 ม.4 เปิ้นอยากฮู้ว่าขั้นตอนการทำซารามิกจะได้ก็ทำหนังสือเข้ามานะครับมาได้เลยยินดีต้อนรับแล้วประชาชนทั่วไปแล้วครับพอรายการนี้แล้วอยากปั้นซารามิกอย่างเนี่ยนะครับมันอยากก่อเฮาก็มีกิจกรรมมาเจ้าสมมติว่าลูกค้าหรือว่าท่านที่สนใจที่อยากจะเข้ามาปั้นเองหรือว่าวาดลวดลายเองก็สามารถเข้ามาได้เขาก็จะมีกิจกรรมที่ให้ทำนะครับผู้ชายอีเขาได้ไปหันตามสวนสนุกที่ละออนเขาเพ่นลูกตุ๊กตาปูนพระเตอร์นั่นหรอประมาณใกล้ๆกันนะครับเนาะแต่ว่ามันจะคนละลักษณะงานได้ครับนี่นะครับเนาะครับพอตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับณปัจจุบันเนี่ยอยากจะทำตั้งใจตอบได้ตอบได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดครับที่เป็นที่นิยมในปี63 64 62 63อะไรตอนนี้ที่ว่ามาแรงก็คืออาจจะเป็นดิปเปอร์อ๋อนี่ๆๆที่เกี่ยวกับชาเกี่ยวกับกาแฟอย่างเงี้ยเจ้าอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองเชียงรายของเราเป็นเมืองแห่งชากาแฟเจ้าเป็นอันดับ1อยู่แล้วเงี้ยเจ้าเราก็เลยตอบโจทย์กับคือเงี้ยเจ้านะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับหลายรูปแบบเจ้านะครับแล้วชุดประเภทนี้นะครับยอดจำหน่ายดีกว่าอันนี้ก็เจ้าก็จะไปช่วยเจ้าเพราะนี่เจ้าจะขายดีเจ้าเป็นของที่ระลึกวิทยากรจากภายในราชสำนักของเฮาเจ้าติว่าไปแวะเวียนไปอุดหนุนเจ้าอันนี้นี่ทางสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรนี่สร้างมาเป็นประจำนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะเอี้ยนะมีหลายรูปแบบครับนะครับท่านสามารถไปติดต่อได้ที่ศูนย์ซารามิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮาแล้วก็กราบเรียนเชิญนะครับท่านที่สนอกสนใจนะครับถ้าถึงแม้ว่ายังบ่ได้เปิดเรียนเปิดสอนเป็นภาควิชาเต็มหลักสูตรแต่ท่านก็สามารถนะครับถ้าอยากได้หลักสูตรระยะสั้นนะครับประมาณ2เดือน3เดือนนี่ก็ทำหนังสือเข้ามาเนาะนะครับผู้บริหารเขาก็คงจะได้จัดให้นะครับเนาะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขานะครับมันมีคุณภาพจะได้แล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับมีจะได้แล้วก็ที่เอามานี่นะครับยังบ่ถึงกึ่งเตื้อนะครับเพราะว่าที่ศูนย์ที่เฮาโชว์กันน่ะมีนักมีหลายกว่านี้นะครับเนาะเอาละครับมาทั้งช่างใหญ่ของเฮานะครับได้ยินข่าวว่าเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลายปีแล้วจําป้อมได้แล้วนะครับจบแล้วได้นําความรู้ที่เฮาเรียนที่ราชภัฏมาใช้กับงานนี้ด้านใดบ่ก็เป็นงานซามิกโดยตรงแล้วครับครับเพราะว่าตอนเรียนจบผมก็ไปทำงานที่ลำปางเนาะศูนย์ซารามิกลำปางเป็นบริษัทส่งออกครับโอ้ส่งออกครับส่งออกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โมโตอาหารนี่แหละครับก็ได้ใจของผมโดยตรงครับที่ห้องเรียนไปครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นนะมาทำงานตรงนี้ตัวเองครับครับทำลำปางเงินเดือนล่าสุดอยู่ปุ่นตัวไหนจำได้โอ้น้อยเดียวครับสาเหตุที่กลับมาอยู่บ้านนี่คืออะไรครับก็บริหารจากบ้านไปนานๆเนี่ยก็อยากกลับมาทำงานตีบ้านใกล้บ้านเนี่ยครับสนมากครับครับเพราะว่าหน้าที่ทำงานใกล้ๆบ้านดีกว่าครับอันนี้เป็นคนเมืองเทิงเป็นเมืองเทิงครับอันนี้เป็นสาวลำปางโอ้เป็นสาวเวียดนามทำงานอยู่ลำปางเนาะแล้วสาเหตุที่กลับมาอยู่เชียงรายนี่คืออย่างครับตอนจบนี่คือจบออกมาก็ไปฝึกงานที่อินทราเซมิกลำปางเจ้าที่ลำปางอยู่ทันกี่ปีอยู่ฝึกงานแค่1เดือนเจ้าจากนั้นก็มาทําติโครงการพัฒนาโดยตรงอ๋อขึ้นดอยก่อนเจ้า12ปีอยู่ท่าน2ปี12ค่ะเอาโต๊ะ12ปีขึ้นมา2ปีแล้วจะได้ครับให้จวนลงมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังไงขอเอ่ยชื่อด้วยค่ะเจ้าได้ครับพี่อ้วนฮะพี่อ้วนอ๋อพี่อ้วนเฮาเนี่ยนะเออฮู้จักกันนั่นเนาะเจ้ามีผ่านทั้งเพื่อนร่วมงานเนี่ยเจ้าว่าแต่เดี๋ยวนี้ทั้งมหาวิทยาลัยกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับมาช่วยงานกรรมตัดสินใจด่วนหรือว่าทันทีเลยก็ทันทีเลยทันทีเลยกลับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นะครับท่านนั้นแล้วครับจบจากราชภัฏเฮาแน่นอนเจ้าจบแล้วก็ได้ข่าวจากเปื่อนๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยเจ้าก็เลยว่ามีตำแหน่งว่างพอดีก็เลยเข้ามาแล้วก็มีพี่อ้วนที่ว่าช่วยดูแลนะครับพี่อ้วนประสานให้เจ้าครับก็เลยได้มาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกี่ปีแล้วครับจำได้เหรอ8ปีเจ้า8ปีค่ะเข้าปีที่8แล้วเจ้าอ๋อปีแล้วครับหลังปีท้องประมาณครึ่งเดือนแล้วอ๋อครึ่งปีครึ่งค่ะใช่แล้วก็อยู่อยู่หลังจากว่าอย่างนั้นกี่ปีประมาณ9ปีครับ9ปีครับ9 8 7โอ้สบายมากนะครับเนาะเออนี่แหละครับคือคนเฮานะครับต่างอยู่บ้านเกิดนะครับอาอยู่อำเภอเถิงปี่คนนี้อยู่เวียงแก่นแล้วพี่อยู่ไหนครับบ้านดูนะเจ้าบ้านบ้านเฮานี่เลยเออก็อยู่บ้านเฮาใกล้บ้านเฮานะครับเนาะก็คิดว่าคงจะทำงานนี่จนเกษียณพุ่นเนาะนะครับบ่คิดว่าจะโยกย้ายไปไหนนะครับจะผลิตผลงานจะผลิตภัณฑ์ดีๆเออกับเจ้าเจียงไฮ้ได้ใจกันนะครับโดยเฉพาะเจียงไฮ้บ้านเฮาถ้าอู้ถึงเรื่องเซรามิกเฮาอู้กันย้อนหลังไปหลายๆปีก่อนนี่เฮาจะฮู้จักถ้วยดูกเนาะครับถ้วยดูกนี่คือเปิ้นเอากระดูกมาย่างเนาะเอาเป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกเนี่ยเอาทำจากดินนะครับหินดินทรายนะผสมกันกับเป็นเซรามิกครับเผามาแล้วมันขาวมันดูครับคนเฒ่าก็เลยว่าถ้วยดูถ้วยดูกาไก่สมัยเมื่อนะครับเนาะถ้าสมัยยังเป็นละอ่อนอยู่เนี่ยถ้าเฮาได้ทำถ้วยกาไก่แตกไก่ใบนี่เรื่องไงในครอบครัวเลยนะครับเนาะแล้วคนว่าเฒ่าก็ถือเป็นอย่างน่ะถ้วยที่มันมีตำนี้ถ้วยที่มันบินถ้วยที่มันเล่าเนี่ยเปิ้นอยู่ปัจจัยกันเนาะครับแต่ประเด็นนี้เผาแล้วมันมีตำนี้มันเล่าอันนั้นจะมีราคาหมดมูศิลปะมูศิลปินนั่นแหละเนาะนะครับแล้วลักษณะงานแบบนี้เขาเริ่มต้นนั่นเดี๋ยวขอดูใบนี้กันครับลักษณะงานแบบนี้นี่เป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ศูนย์สไลด์เป็นของเขาเริ่มทำเมื่อหรือยังครับอันนี้เป็นรูปแบบใหม่เจ้าอ๋อเป็นรูปใหม่ที่ทำออกมาใหม่เลยครับผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้อันนั้นเป็นที่นิยมสำหรับผู้ชื่นชอบนะครับเซรามิกสไตล์ญี่ปุ่นนอกจากชุดกาแฟแก้วน้ำชาแล้วอย่างอื่นเขาทำครับเป็นจานเป็นอย่างอื่นเขาทำก็มีสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นมีเจ้าแต่ว่าวันนี้นี่บริเวณมาตัวเองเจ้าก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมไปชมที่ศูนย์กันแล้วกันเนาะนะครับว่าศูนย์ของเขาเนี่ยนะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับเนาะอันนี้คือกำลังเป็นที่นิยมอันนี้เป็นห้องการเคลือบการเผานี่ให้เคียงกับมูนี่เขาเผาในอุณหภูมิเดียวกันเจ้าไฟสูงเลย1,250องศาเลยครับผมก็จะถามว่าปีเนี่ยแก้วตัวเนี้ยเวลาเผาแล้วมันเลื่อมมันเหงาแต่ตัวเนี้ยสาเหตุที่มันบ่เลื่อมมันบ่เหงาอย่างเอี้ยมันมีส่วนผสมจากอะไรตัวนี้คือเป็นความพิเศษของน้ำเคลือบแต่ละชนิดอ๋อมันอยู่ที่น้ำเคลือบนั้นอันนี้จะเป็นเคลือบมันตัวนี้จะเป็นเคลือบด้านอ๋อเป็นความพิเศษของแต่ละเคลือบครับแล้วสีตัวเนี้ยมันอยู่ที่เฮาเห็นก็ว่ามันเกิดขึ้นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติวิธีน้ำเคลือบวิธีเทคนิคจะเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคต้องยกขึ้นปุ่นเหมือนกันอันนี้อ้อมใจเจ้าอันนี้ใจเคลือบมาเล่นเทคนิคเลยเจ้าจะเป็นพิธีการทำเลยเจ้าอ่ะสมมติปั้นเผารอบแรกมาแล้วอยากขึ้นมันเป็นสีเนี่ยขึ้นมันเป็นจุดเนี่ยเนี่ยอย่างไรอ่ะพี่ตัวนี้คือเราจะเคลือบน้ำเคลือบสีขาวตัวนี้ก่อนค่ะจากนั้นสีดำก็คือเราก็จะใช้ผูกกันสบัดสีเนี่ยค่ะมันเกิดเป็นตามธรรมชาติของมันเนี่ยครับครับพ่อพ่อบางทีก็นึกว่าเอาหินอ่อนไหมนี่คือเทคนิคแต่อีกนะครับนี่ก็คือเป็นชุดของเปิ้ลนะครับเนาะชุดเนี่ยแล้วงานชุดนี้เป็นงานพิเศษนะครับครับเป็นงานเดียวในโลกเป็นงานขึ้นแป้นหมุนทำซิปไบต์ในบุ๋มไม่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุดแต่ละชุดเลยครับถ้าชุดนี้แตกจะทำเหรียญแบบนี้แบบจะได้ใกล้เคียงแต่บาดใจอันนี้แน่นอนครับแสดงว่าถ้าท่านได้ชุดนี้ไปนะครับท่านจงภูมิใจเลยว่ามันหนึ่งในโลกมันมาจากหนึ่งในล่างนะมันเป็นงานยากครับมันเป็นงานยากครับยากกว่าประเภทนี้นักแน่นอนตรงนี้จะเป็นงานจิกงานจิกนี่งานจะได้ขึ้นรูปด้วยเครื่องเนาะมันนี่มันจะซิปใบมันจะเหมือนกันเหมือนกันร้อยใบก็เหมือนกันพันใบก็เหมือนกันครับนะครับถ้ามันแตกไปสักสองสามอันนี่จะหาอันใหม่มาแทนได้ก็สบายอยู่คือรูปทรงจะเหมือนลูกสองจะเหมือนกันครับครับอันนี้คือเหมาะสำหรับคนตีต้องการงานเอาเดอเยอะๆเยอะๆแล้วก็งานตีมันเหมือนกันครับครับงานที่เหมือนกันแต่ละคนต้องการความแตกต่างก็จะไปตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของงานครับราคาอ่ะราคาเอียง
ทำได้ทีละร้อยทีละพันเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ก็จะถูกน้อยครับประมาณเท่าไหร่ที่ขายอยู่อันนี้เริ่มต้นที่ชุดละ60บาท60บาทไม่แพงเลยแล้วอันนี้หรออันนี้250ค่ะ60บาทกับ250เดียวมันก็ยังว่านะครับเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับบ่มีแหมแล้วนะครับเนาะฉะนั้นแล้วถ้าหากท่านได้ชุดน้ำชาจากสูตรเซรามิกไปถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับมันจะมีแค่ใบเดียวแล้วก็จานแต่มีแค่ใบเดียวเนี่ยนะครับท่านจะซื้อไป4ชุด5ชุดแต่ละใบก็จะเหมือนกันนะครับเนาะแล้วไอ้เทคนิคการทำตัวนี้ล่ะครับใครเป็นคนทำให้เป็นคนทำหรือใครเป็นคนทำอันนี้จะรับหน้าที่ในการขึ้นรูปเป็นการขึ้นรูปอิสระอาจารย์อันนี้เขาก็จะขึ้นรูปเป็นรูปทรงมาก่อนจากนั้นที่เป็นตรงลายนี่เขาก็หาเครื่องมือเจาะเอาข้อให้มันเป็นลักษณะคือคู่ค้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันหนึ่งเดียวในโลกจ้ะคือการบนโต๊ะนี่หนึ่งสองโมนี่กับแมนเนาะแมนครับหนึ่งเดียวในโลกนั่นอันนี้แมนหมดเลยงานตีวาเขาใช้ความสามารถในการแบบดีไซน์งานดีไซน์แล้วก็ขึ้นรูปด้วยมือของเขาเนี่ยเจ้าส่วนมากแล้วนะเป็นซื่อประมาณเนี่ยทรงเนี่ยไปเนี่ยต้นจะไปแก้ประโยชน์จะได้อันนี้ก็ตามอันนี้แล้วคือการโชว์การตั้งโชว์ตกแต่งค่ะเป็นเจกันเนี่ยจะประดับตกแต่งนะครับแล้วศิลปะประเภทนี้เป็นได้ของมันประเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมตอนนี้นี่ถ้าว่าภายในมหาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นชุดที่แบบว่าสามารถเป็นของที่ระลึกประมาณนี้เพราะมี CRRU อยู่ด้วยนะครับอันนี้จะได้รับการสั่งทำนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสีสันเจียงไฮ้วันนี้เขาเจาะมาที่ประเภทเซรามิกซึ่งก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีศูนย์นี่สำนักประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าไอ้ปีทั้งสองทั้งสามคนนี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนอกวันนี้ก็ได้นำคนบ้านไกลเรือนเคียงคนในครอบครัวเดียวกันนะครับมาร่วมรายการนะครับอ่ะครึ่งเวลาหนึ่งนาทีมีอย่างจะเรียนเชิญหรือบอกท่านผู้ชมเจอเลยครับนะช่างปั้นครับสำหรับงานเซรามิกนะครับตีในศูนย์เฮาเนี่ยมีเยอะแยะมากกว่านี่ตีถ้าอยากเรียนรู้หรือว่าอยากสนใจเนี่ยก็เชิญติศูนย์ได้เลยครับครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านพี่นะครับมีอย่างจะฝากไปยังท่านผู้ชมเชิญเลยครับคือนอกจากพิพันธ์แล้วนะเจ้าท่านที่ว่าสนใจนะเจ้าสามารถเข้าไปแค่ว่าเข้าไปศูนย์เรียนรู้นะเจ้านะเข้าไปหาความรู้เข้าไปดูกระบวนการผลิตเนี่ยเจ้าเพราะว่าทุกกระบวนการนี่เขาก็จะมีแค่แบบมีความรู้มีคุณค่าในตัวของมันเนี่ยเจ้าครับเจ้าก็อยากเชิญชวนเนี่ยเจ้าไปเยี่ยมไปแอบหากันเนี่ยเจ้าศูนย์เซรามิกยินดีต้อนรับเจ้าครับท่านสุดท้ายครับมีอย่างจะฝากกับท่านผู้ชมเชิญเลยครับไอ้กับปีอู้เป็นว่าเราจะตามนี่เลยครับท่านผู้ชมสิครับนี่คือนะครับการอู้คุยแบบสบายๆกับรายการสีสันเจียงไฮ้นะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการและก็มาแบ่งปันความรู้นะครับบางสิ่งบางอย่างเฮาก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มันบ่ใจนะครับเนาะอย่างเช่นสายงานเฮาเนี่ยนะครับเนาะอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมเพ่นะครับเนาะมีเจ้าหน้าที่อยู่หัน5ท่านด้วยกันนะครับมีอย่างที่จะเข้าไปศึกษาหรือจะไปสร้างออเดอร์นะครับงานเซรามิกก็ขอกราบเรียนเชิญเนอะเบอร์โทรศัพท์อยู่หันสายตรงมีครับเบอร์สายตรงนี่ก็เป็นเดี๋ยวขอนิดนึงเบอร์ของหมอก่อนเนาะเจ้าครับ0537760000ต่อ1988จ้ะ1988นะครับนอกต่อทีมต่อยกหูมาที่ออเปอเรเตอร์ของมหาวิทยาลัยบอกว่าต่อไปที่ศูนย์เซรามิกเปิดต่อไปเฮอได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวเอาละครับวันนี้เวลาเฮาหมดเวลาแล้วนะครับขอนำรายการสีสันเชียงรายจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนจากลากันนะครับขอบคุณท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งเทศงขอบคุณท่านรองวันศรียาวธานีขอบคุณท่านผอ.สุรินทร์ขอบคุณทีมงานอยู่เบื้องหลังสำหรับการถ่ายทำน้องเล่น้องธนานะครับทำให้รายการซีซั่นเชียงรายวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและนะครับจะมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้เราทั้ง4คนขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ